กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เตรียมปิดอ่าวมายาในเขตอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาดาหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงของฤดูมรสุมนั่นเองค่ะนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาในแนวปะการังในอ่าวมายาก็ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพราะว่าแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 3-4,000 คนค่ะจึงจะต้องทำการปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูเป็นเวลา4เดือนด้วยกันระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยจะห้ามทำกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาดแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำเรือเข้ามาลอยลำที่บริเวณแนวทุ่นไข่ปลาที่จะนำมากั้นเขตได้แล้วก็ในช่วงของการปิดอ่าวเนี่ยจะมีการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแล้วก็ทางเดินที่บริเวณอ่าวลวดสมะที่อยู่ที่บริเวณด้านหลังของอ่าวมายาค่ะเพื่อไม่ให้เรือเนี่ยผ่านเข้าออกบริเวณอ่าวมายาอย่างถาวรนะคะซึ่งหลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเข้าไปเที่ยวอ่าวมายาก็จะต้องผ่านทั้งอ่าวโลสามะทางเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยอ่าวมายาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นำร่องค่ะที่จะมีการใช้ระบบ e-ticket เพื่อจำกัดปริมาณของนักท่องเที่ยวต่อวันให้ไม่เกิน 2,000 คนรวมถึงการปรับปรุงค่ะเรื่องของระบบทำน้ำจืดแล้วก็บ้านพักทางเจ้าหน้าที่อุทยานให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางนะคะที่จะนำไปพัฒนาเกาะท่องเที่ยวอื่นๆต่อไปด้วยค่ะ